ะดุดความรักสวัสดีมนุษย์ฮัลโหลดีต่อใจเอ็มที่มิวมีสติกเกอร์ไลน์แล้วนะไปจับจองกันได้ที่ไลน์สโตร์ค่ะทุกคนคะวันนี้เรามาพูดถึงพลังงานกันดีกว่าบ้านต้องการพลังงานไฟฟ้าในสกาย V2วันนี้เราอยู่กันใน Minecraft Power ค่ะเขามีตำราให้ด้วยนี่มีข้อมูลบอกอ่ะผลิตอะไรยังไงเท่าไหร่ในวันนี้เราจะลองตัวผลิตพลังงานหลายๆแบบเลยแล้วกันพลังงานของบ้านตั้งใจไว้แล้วค่ะว่าจะอยู่ในส่วนตรงนี้เราจะต่อแพลตฟอร์มออกไปข้างนอกแต่ก่อนอื่นจะวางบันไดสูงสัก2ชั้นแล้วเดี๋ยวค่อยวางแพลตฟอร์มค่ะโหเสียงการวางบ่งบอกเลยค่ะว่านี่คือไม้สลามเขาคือสกายรูทเนี่ยสกายรูทสลามบอกก็มีเสียงแบบหนึบๆๆๆๆมากนี่แหละก็เราจะได้แบบมีสีสันที่สดใสค่ะแล้วก็ด้านล่างนี้อ๋อเปลี่ยนเป็นกระจกสีขาวดีกว่าในครั้งก่อนใช่ไหมคะเราได้ลองนี้เลยค่ะเทอร์โมเจเนเรเตอร์ผลิตพลังงานด้วยความต่างของอุณหภูมิระหว่างน้ำค่ะแล้วก็ลาวาผลก็คือตอนนี้เราใช้2 4 6 8 9 9เครื่องค่ะมีพลังงานเพียงพอสำหรับเครื่องสกัดน้ำผึ้ง2เครื่องคัมภีร์ในมดพาวเวอร์ค่ะพลังงานมีหลายแบบมากๆส่วนรีแอคเตอร์นี้ตัดทิ้งไปได้เลยรีแอคเตอร์เขาบอกทำงานได้นะแต่ว่าเขาจะต้องมีถ่านมีเรดสโตนแล้วก็มีตัวหล่อเย็นค่ะเป็นอะไรก็ได้ก็คือมันต้องใช้ทรัพยากรเยอะแล้วก็แร่คล้ายๆกับยูเรเนียมค่ะอันนี้ไม่มีเรายังไปไม่ถึงค่ะก็เลยทำไม่ได้แน่ๆเฟอร์นิเตอร์พลังงานเตาเผาผลิตพลังงาน 15FE ต่อทิศการเอาเชื้อเพลิงต่างๆมาเผาใช่ไหมโอเคพวกถ่านหรือไม่ก็ไม้ค่ะแมกเนเตอร์คืออะไรพลังงาน15เหมือนกันแต่ว่าไอ้นั่นด้วยลาวาโอ้น่าทำเดี๋ยวไล่ทำเลยดีกว่าแล้วก็โซลาร์พาเนลค่ะตัวนี้ก็น่าสนใจพลังงานจากแสงอาทิตย์ทีละ5อีกเหรอทำไมน้อยจังเฮ้ยแต่มันน่าจะง่ายอันไหนมาดูซิสตาร์เตอร์เหรอก็ผลิตพลังงานจากการเผาของทั่วไปสินะจริงด้วยค่ะโอ้นี่อะไรด้านข้างหรือเป็นแค่ของตกแต่งเฉยหน้าตาเขาดูดีมากมีไฟลุกที่ด้านหน้าค่ะส่งพลังงานออกไปเอ๊ะพลังงานไม่ออกอ๋อพลังงานไม่ออกเพราะพลังงานตัวนี้เต็มไงได้เดี๋ยวเราลองเอาเครื่องอีกสักเครื่องหนึ่งมาวางดูแล้วกันค่ะสกัดน้ำผึ้งวางข้างๆกันพลังงานหายหัวไหมเฮ้ยขึ้นลงลงขึ้นลงลงเฮ้ยไม่เราต้องดูก่อนต้องรอพลังงานที่เก็บสโตอยู่ในนี้หมดค่ะแล้วเราก็จะรู้ว่าพลังงานมันพอไหมอันนี้เป็น universal cable สายต่อค่ะต่อออกปรับส่งออกแล้วก็นำทรัพยากรเข้ามาเลยสกัดเอ้ยจัดโลดตัวเองอันนี้มีเท่าไหร่มองไม่เห็นต้องใช้มือเปล่าในการจิ้มมีอยู่1,400ถังงานนี้อยู่ที่1,700 1,800ถังน้ำผึ้งใช่ไหมคะแล้วด้านบนคืออะไรเดี๋ยวนะโอเคด้านบนไม่มีอะไรเข้าเพราะเราไม่ได้ให้สกัดอะไรที่ด้านบนเนาะไหนดูสิเฮ้ยพลังงานพอเหรอจึ๊บเต็มอยู่นะเต็มอยู่ใช่ไหมอันนี้อะไร 9.0 แปลว่าเกือบจะไม่พอค่ะเพราะว่าไม่เต็ม10นั่นเองอุ้ยเดี๋ยวนะที่เราใช้นี่คือระดับสตาร์เตอร์ค่ะเอาออกเราไปอัปเกรดเป็นระดับเบสิกดีกว่าเนี่ยเบสิกใช่ไหมเอ้ยผลิตพลังงานมากกว่าเดิมแต่จากที่อ่านมาเขาบอกว่าเขาผลิตพลังงานมากกว่าเดิมก็จริงนะแต่แลกกับการที่โซยพวกฐานอะไรมากขึ้นกว่าเดิมค่ะลงเร็วในระดับหนึ่งโอ้จุได้มากขึ้นกว่าเดิมด้วยโอ้อันไหนดูสิอุ้ยเต็มเอถ้าให้พลังงานในระดับนี้ใช่ไหมขอลองอีกหนึ่งเครื่องเลยไหนๆก็ไหนๆแล้วค่ะต่อกันมาในเมื่อเราทำเครื่องขนาดใหญ่ไม่ได้ก็ต้องเน้นเครื่องขนาดเล็กอะในการสกัดพวกแร่หลายๆเครื่องรวมกันค่ะโอ้โหของที่รอสกัดมันเยอะจริงๆ
มาลองกันอีกหนึ่งเรื่องค่ะเรื่องนี้เลยแมกเมเตอร์ชื่อคุ้นกับชื่อนั้นอันนี้แมกเมเตอร์ค่ะก็พลังงานจากลาวาเหมือนกันลาวาเราอยู่ตรงนี้จะทำพลังงานยังไงดีนะสายอยู่ตรงนี้เอ้ยตรงออกมาตรงนี้เลยแล้วกันต้องลองดูค่ะส่งลาวาออกมาจึ๊บลาวาอยู่ในถังโอ้โอ้เหมือนคลาวด้อนเลยเพิ่งเห็นเป็นครั้งแรกโอ้ยนี่คือลาวาเต็มใช่ไหมโอ้เต็มค่ะสีบถังคือเต็มแล้วโอ้ยเราจะได้รับพลังงาน 10,000 FE ค่ะต่อ100มิลลิบัคเก็ต 1,000 ก็คือ 100,000 สิ 1 ถังคือ 100,000 เดี๋ยวนะพอไปเปรียบเทียบกับตัวเก่ามีตัวหนึ่งที่มีเหมือนกันแมกเมติกอันนี้คือของที่แบบใช้บ่อยมากเจ้าได้พลังงานเท่าไหร่เอ๊เขาบอกเราไม่บอกนะแมกเมติกอันนี้คือโอ้ 1,000 1ถังอัตราส่วนเดียวกันเลยค่ะเนี่ยเจ้านี่กับเจ้านู่นค่ะผลิตให้พลังงานเท่ากันเป๊ะเลยอืมก็ดีนะพลังงานจากลาวามันดูใช้ง่ายดีค่ะแต่ถ้าลาวาหมดก็อีกเรื่องหนึ่งแต่ไม่น่าจะหมดหรอกเป็นไงพลังงานอ้าวก็พอนี่นะเอ๊น่าสนใจจริงๆเลยค่ะตึ๊ด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 นี่เพิ่มจำนวนขึ้นมาเลยบอกได้คำเดียวพลังงานไม่พอแน่ แค่นั่งดูก็รู้สึกได้ว่าน่าจะไม่พอค่ะตอนนี้พลังงานกำลังลดลงเรื่อยๆสงสัยเราต้องเอาลาวามากกว่านี้นะเนี่ยวางไปปุ๊บโอ้ร่วงได้ไหมเนี่ยเหมือนจะไม่ร่วงค่ะแต่เอฟเฟกต์ที่โชว์นี้ไม่หายเฮ้ยชอบความว้าวแบบนี้นะแบบรู้ได้เลยว่าลาวามีเพียงพอหรือเปล่าเพียงแค่เดินเข้ามาดูค่ะไม่ต้องกดคลิกเข้าไปในตัวเครื่องเออก็ดูดีนะคะเนี่ยระบบภูเขาออกแบบมาได้ใช้ได้เลยนะเนี่ยจึ๊บอันนี้เป็นสายต่อของเหลวออกมาค่ะเราจะส่งลาวาออกมาปุ๊บเอาล่ะเข้าในถังนั่นไงมาแล้วปุ๊บไล่จะเต็มแล้วแล้วพลังงานของเราเราก็จะต้องส่งออกไปค่ะเอาตรงนี้แล้วกันปุ๊บนี่ตัดสายก่อนปุ๊บ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 ปรับส่งพลังงานออกค่ะพลังงานออกเรียบร้อยแล้วมั่นใจว่าพลังงานไม่พอแน่เดี๋ยวก็จะไม่พอไงมีแววอย่างมากเพราะเราเพิ่มเครื่องมาตั้งอีก4เครื่องแน่จะพอก็ผิดปกติแล้วใช่ไหมรอสักพักรอสักพักรอพลังงานที่สะสมอยู่หมดค่ะ 5,400 5,000 พลังงานกำลังจะลดลงอุ้ยโอ้70 FE ต่อทิกเหรอก็ค่อนข้างเยอะเลยนะให้พลังงานเยอะมากอะ53 54เอ้ยแปลว่าพลังงานเพียงพอโอ้เรื่องนี้พลังงานจากความต่างอุณหภูมิได้แค่8 FE ลาวา70ค่ะแต่ว่ามันก็กินลาวาแล้วนะส่วนเตาเตาเผานี้โอ้วางไว้เนี่ยตอนแรกวางไปแล้วแล้วก็ถอนออกมาแล้วค่ะเพราะว่าเราแค่แบบอยากจะทดสอบเล่นๆเฉยว่าเขาใช้งานได้ไหมก็ได้อยู่นะแต่ว่าลดถ่านแบบมหาศาลจริงๆค่ะอีกอย่างที่อยากจะลองโซล่าเซลล์แต่ไปดูสูตรมาแล้วทำไม่ได้เขาบอกว่าในการคราฟแผงโซล่าเซลล์อะพลังงานจากแสงอาทิตย์เราต้องมีจริงหนึ่งก่อนลาพิสลาซูรีซึ่งบอกได้เลยว่ามิวไม่มียังไม่ได้ทำไว้เลยค่ะพึ่ง RGB โอ้นั่นอะ RGB อยู่นี่ค่ะแล้วอีกหนึ่ง RGB อยู่ไหนRGB เรามี2ตัวนะอาจจะอยู่ในรังตัวเองออกมาเถอะเอ้ยนี่มาแล้วค่ะนี่ RGB แน่นอนในเมื่อไม่มีห้องบีดใช่ไหมเอาออกไปแล้วค่ะเราก็มีห้องนี้โอ้โหหน้าตาเหมือนกันเลยนะเนี่ยจับมาเป็นสีแดงค่ะใส่ให้อาหาร RGB เอ้ยนั่นเลยค่ะไหนอะลูกนั่นไงลาวิลลาซูรีโอ้ไปนู่นแล้วบีดในห้องเก็บของนี่มันเป็นอะไรที่แบบโอ้ยแอบเขาแอบได้ง่ายๆเลยค่ะเพราะมันมีหลายซอกในนี้เนาะเอาล่ะอีกหนึ่งตัว RGB แล้วก็
นี่เลยซินิบาค่ะไปเลยไปเลยมาหนึ่งตัวแล้วถูกต้องฮึฮึปึ๊บปึ๊บปึ๊บลาปิลาซูรี่ได้แล้วจ้าฮัชชืมฮัชชืมนี่คืออาหารของเจ้าลาปิลาซูรี่อุ๊ยไม่มีน้ำผึ้งไม่น้ำผึ้งเรามีเยอะค่ะน้ำผึ้งเรามีนะแต่สายเคเบิลเรารื้อไปแล้วใช่ไหมใช่เลยนี่อ๋อนี่คือลาวาค่ะเอาออกแล้วก็สายเคเบิลรื้อค่ะเดินมาแล้วค่ะลิงก์เชื่อมต่อกันตัวนี้จะไม่ใช่ท่อส่งออกอ่ะแต่จะเป็นแค่เหมือนท่อลิงก์ข้อมูลว่าโอเคเรามีน้ำผึ้งอยู่ตรงนี้นะในปริมาณขนาดนี้ดังนั้นสูตรคราฟนี่สามารถที่จะใช้น้ำผึ้งจากในทางนี้คราฟได้เลยอะไรอย่างเงี้ยดีเทคท่อเรียบร้อยค่ะอาหารของผึ้งลาพิสลาซูรี่นั่นไงได้แล้วส่วนเจ้านั้นเราจะไปเลี้ยงอยู่ด้านบนน่าจะยังมีที่ว่างให้อยู่ใช่ไหมเฮ้ยยังได้อยู่ค่ะเพราะว่าผึ้งชั้นเนี้ยมันไม่ได้มีปริมาณอะไรเยอะเท่าไหร่ทำไมไม่เก็บล่ะอ๋อโอเคขยับมาทางขวานิดนึงทางขวานี่คือทิศเตาเอ้ยอีท1 2น่าจะติดผนังเรียบร้อยค่ะแล้วตอนแรกที่มิวทำพื้นที่ตรงนั้นตอนแรกว่าตั้งใจว่าจะผลิตพลังงานตรงนั้นค่ะแต่อยู่ดีๆก็เอามายัดตรงนี้หมดเลยใกล้ไงใกล้กับเครื่องจักรที่ต้องใช้พลังงานสุดท้ายพื้นที่ที่เราทำไว้ก็ไม่ได้ใช้อะไรเลยค่ะนอนลาพิลาซูรีอยู่ตรงนู้นได้มาอีกสักหนึ่งชิ้นไหมนะยังค่ะยังรอก่อนสิ่งที่เราอยากได้คือเราอยากจะได้สักเก้าก่อนเนี่ยแล้วก็อัดรวมกันจะได้เป็นการเช็คเควสเลยไหนตัวเองเข้าไปสิยังยังขนาดเขาพลาดยังลีลาเขาบอกในบ้านเราอ่ะหาไม่เจอไหนนะไหนบ้านเราเอ่ยอ้าวอ๋อไม่เขาบอกเขายังกินไม่อิ่มค่ะน่ารักไหมมนุษย์เอ้ยเราก็น่ารักนะเจ้าน่ารักเสมอตามที่เจ้ามีประโยชน์ถอยออกมาปุ๊บถังดำเดินเข้าไปปุ๊บสีขาวถอยมาปุ๊บดำเดินเข้าไปปุ๊บขาวบักแสง โอ้แก้ไม่ได้อ่ะแต่ก็ไม่เป็นไรหรอกมันกระพริบกระพริบเอ้ยมาแล้วอีกสี่เอาล่ะปรับปรุงกันก่อนค่ะจื๊บแบบนี้เช็คเควสเรียบร้อยอ่ะเควสคอมพลีทจากนั้นเราก็จะเอาไปสกัดใช่ไหมได้เลยใส่ไปค่ะแทนที่เจ้าเหล็กนี้เลยรังผึ้งเหล็กเป็นของที่ใช้เยอะแต่เพชรก็เป็นของที่ใช้เยอะเช่นเดียวกันไหนดูสินายมาแล้วแล้วก็ลาพิษก็น่าจะต้องใช้เยอะโออัตราส่วนก็1:1เหรอปึ๊บปึ๊บ1:1ค่ะโอ้อัตราส่วนน้อยมากให้แค่นั้นเองหรือมีเดี๋ยวนะซอมบี้บีเอาออกอินวาเอาไว้ในนั้นก็ได้ซอมบีไม่ค่อยได้ใช้อ่ะสเกลตันบีก็ไม่ค่อยได้ใช้ในนี้มีสเกลตันบีไหมมีเอาออกมาแปลาพิษลาซูรี่เราพร้อมแล้วที่จะครับโซล่าเซลล์ค่ะเอาล่ะเกียร์สตาร์เตอร์นี่แหละของที่ยากอยู่นี่โอ้โหไม่พอโอ้โหเขาบอกว่าต้องใช้ลาพิษมากกว่านี้อ่ะใช้แต่ลาพิษลาซูรี่เลยอ่ะโอ้ไม่ง่ายได้อีกหนึ่งแล้วโซลาร์เซลล์นั้นต้องวางในที่ว่างๆลองวางแบบนี้ดูสิปุ๊บนี่คือสายเคเบิลในมอดเขาค่ะเป็นสายขนาดเล็กที่ดูดีแล้วก็สวยงามส่งพลังงานได้เยอะด้วยนั้นอ่ะสตาร์เตอร์ของเรานั้นไม่ยากค่ะเนี่ยเราวางตรงแบบทั้งหมดนี้ได้เลยนะเนี่ยตราบใดที่ไม่มีอะไรกั้นค่ะเขาก็สามารถที่จะผลิตพลังงานได้ผลิตเท่าไหร่ระดับสตาร์เตอร์อะไร50 FE ต่อกิกเฮ้ยมันไม่น่าจะเยอะขนาดนั้นนะอ๋อไม่นี่อันนี้ปรับส่งออกสิตัวเองโอ้ผลิตทีละ5ค่ะแต่น่าจะส่งออกได้ทีละ50พอปรับส่งออกเท่านั้นแหละพลังงานที่มีหายหวบเลยอันนั้นคือเขาดึงพลังงานจากที่อื่นเข้ามาในนี้ได้ทีละ5เองนั่นน่ะ
อ๋อนี่ไง Generate 5ระดับธรรมดาแบบเริ่มต้นขั้นต่อไป12ค่ะแล้วก็40แล้วก็90โอ้โหระดับใช้เบรดนั่นน่ะแล้วก็220 500โอ้โห 1,200 เฮ้ยในแง่ของการที่เขาไม่ได้ต้องการอะไรเลยแค่ตั้งเฉยๆอ่ะคือ Passive Income แต่ก็ช้ามากๆตอนแรกเราก็คิดว่าเอ๊ะเราต้องเลือกหรือเปล่านะว่าเราจะต้องใช้สายไหนแต่เขาบอกว่ามนุษย์จะไม่ต้องเลือกหรอกคนทำเควสบอกว่ายังไงก็ต้องทำทุกอย่างอยู่ดีก้าเควสที่มีกว่า700เควสเขาบอกว่านี่ไงที่มันมี700เพราะว่าต้องไล่ทุกอย่างนะตั้งแต่ระดับเริ่มต้นอ่ะจนไปถึงขั้นสุดอยู่ดีโอ้ไม่ต้องเลือกยังไงก็ต้องทำทุกอย่างแน่นอนก้าอุ้ยยาวเตะคุณคะพาร์ทหน้ามาเจอกันค่ะในส่วนตรงนี้ได้เวลาดันเทียของมดมานาให้ไปให้สูงขึ้นแล้วเราจะได้ย้ายเขาค่ะจากตรงนี้ออกไปที่อื่นตอนแรกตั้งใจว่ามดพลังงานจะไปตั้งตรงนู้นใช่ไหมแต่เนื่องจากเป็นที่ว่างที่ว่างแล้วก็สีฟ้าแบบนี้ค่ะก็สีของมานาแน่ๆโอเคมดมานาเราจะมาตั้งตรงนี้แล้วกันค่ะพาร์ทนี้ลากันไปก่อนสำหรับ Minecraft Sky B เจอกันพาร์ทหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะ